ฟุตบอลยูโรรอบเขาเลือกกลุ่ม A นะครับแล้วก็กลุ่ม A กลุ่มเดียวกันกับทางจอร์เจียเนี่ยนะฮะคือเนี่ยมันน่าสนุกนะพี่กุยนะครับมีบิ๊กแมตช์นะครับสเปนเจอกับสกอตแลนด์นะครับซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยผลงานดีมากก็ห้านัดชนะรวดห้านัดชนะรวดนะครับส่วนสเปนเนี่ยผลงานก็เพิ่งจะมาดีเมื่อไม่กี่นัดที่ผ่านมานี่เองก็สเปนเตะ4นัดมี9แต้มก็คือชนะ3แพ้1ไอ้ที่แพ้ก็แพ้ไอ้แพ้สกอตแลนด์นี่แหละใช่ส่วนจอร์เจียเนี่ยเขาอยู่อันดับรองสุดท้ายจริงๆเขายังมีลุ้นอยู่นะคือเดี๋ยวเขาจะเจอไซปรัสพรุ่งนี้ไอ้ขออภัยวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมใช่แล้ว2นัดสุดท้ายเขาจะเจอสเปนกับสกอตแลนด์เพราะนั้นเขายังมีลุ้นอยู่เพราะนั้นถ้าให้ดีนะเกมนี้นะสำหรับจอร์เจียในมุมจอร์เจียนะเกมนี้เขาลุ้นให้สกอตแลนด์ชนะแล้วลอยไปเลยให้แต้มสเปนหยุดอยู่ที่9แต้มแล้วก็มาวัดเอาชนะสเปนเอาใช่ไหมแล้วเขาไปวัดชนะสเปนเพราะว่าถ้าเขาชนะสเปนไซปรัสเนี่ยจาก4เขาจะขึ้นไปเป็น7แต้มจะตามหลังสเปนแค่2มันแล้วมันมีโปรแกรมเจอกันนัดสุดท้ายไงมันก็ยังพอมีลุ้นก็ถ้าชนะสเปนนี่เขี่ยสเปนตกรอบเลยนะมันก็ไม่ง่ายถ้าถามแฟนบอลทั่วโลกนี่ก็เขาก็จะมองว่าถ้าเลือกได้ก็เลือกให้สเปนเข้าดีกว่าแบบนี้นะฮะไปดูความพร้อมกันนะครับเกมบิ๊กแมตช์ศึกคัดเลือกยูโรในคืนนี้นะครับในกลุ่ม A สเปนเปิดบ้านที่เอสซาดิโอโอลิมปิโกเดซิมิยานะครับรับการมาเยือนของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับทัพกระทิงดุแม้ว่าจะบุกไปแพ้สกอตแลนด์ในนัดแรกที่เจอกันนะครับแต่ถ้าดูจากรายชื่อแล้วเกมนั้นพวกเขาไม่ได้ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปตัวจริง มีการโรเตชันอยู่พอสมควรนะครับสถานการณ์ในเกมนี้แตกต่างออกไปพวกเขาต้องการชนะเพื่อโอกาสในการเข้ารอบที่สูงขึ้นสภาพทีมโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีนักเตะถอนตัวแค่3รายได้แก่มาโกอาเซนซิโอดานิเอลโอโมและลามินยาเมาอูไนซิโมนจะรับหน้าที่เฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งของทีมเหมือนเดิมนะครับโดยแห่งหลังก็จะมีผู้เล่นอย่างดานิเอลคาบาคาวจากเรอัลมาดริดอเมริกลาป๊อกแล้วก็จะมีรุ่นน้องอย่างโรบินเลอนองมังแล้วก็อเล็กซ์บาวเดนะครับขยับขึ้นไปแดนกลางก็จะมีโรตรีที่ได้พักมาจากการโดนแบนในเกมสโมสรนะครับลงมาบัญชาเกมในแดนกลางโดยมีมิเกลเมริโนแล้วก็กาบี้เป็นตัวเทคนิคคอยสร้างสรรค์เกมแดนบนนะครับก็มีอัลบาโรโมราต้าซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวที่พอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับโดยอดีตกองหน้าของเชลซีแล้วก็เรอัลมาดริดนั้นจะถูกขนับข้างโดยเฟราตอเรสแล้วก็นิโก้วิลเลียมส์นะครับข้ามาดูเรื่องฝั่งของสกอตแลนด์ภายใต้การคุมทีมของซิฟคลาร์กกันบ้างนะครับสถานการณ์ของสกอตแลนด์ลอยตัวแล้วนะครับพวกเขามี15คะแนนเต็มจาก5นัดส่งผลให้การันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะฮะพวกเขาก็ยังน่าจะจัดเต็มในเกมนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของนักเตะไกลแองกัสกันจะรับหน้าที่เฝ้าเสานะครับในแผงหลัง3คนก็จะมีไรอันพอร์เทียสแจ็คเฮนรี่แล้วก็สกอตแมคเคนนาลงทำหน้าที่ร่วมกันเนื่องจากคิเรนเทียนี่กองหลังตัวหลักอีกคนนั้นมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยมีอารอนฮิกกี้นะครับแล้วก็แอนดรูว์โรเบิร์ตสันประจำการในฝั่งขวาและซ้ายตามลำดับบิลลี่กิลมอร์คัลลัมแม็กเกรเกอร์จะรับหน้าที่เป็นห้องเครื่องตรงกลางสนามนะครับขณะขยับขึ้นไปแดนบนก็จะมีจอห์นแม็กกินและสกอตแม็กโทมานีที่เล่นให้ทีมชาตินะยิงเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วเจ๋งสโมสรล่าสุดเนี่ยเพิ่งยิง2ประตูในช่วงทดเจ็บทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดตายคาบ้านนะครับในเกมที่เกมเพลย์บิ๊กนั้นล่าสุดนะใช่ผมก็ลืมไปเลยชนะไทยเกมล่าสุดเนี่ยใช่ใช่เล่นฟอร์ดเล่นฟอร์ดนะก็ไปทำเนียร์เป็นตัวทีเด็ดจริงๆสกอตแลนด์ก็เมื่อครู่ยังไม่เข้ารอบนะต่อยังไม่เข้ารอบแต่ว่าเขาการันตีพื้นที่เพลย์ออฟเฉยๆก็เพราะว่าเขาเตะ5นัดนะครับเกมกลุ่มนี้มันเตะ8นัดสกอตแลนด์ตอนนี้เตะ5นัดมี15สเปนเตะ4นัดมี9ยังนะยังไม่เข้ารอบแต่ว่าก็ถือว่าออกตัวได้ดีแล้วอันดับ1อันดับ2เข้ารอบเนี่ยคือเขาต้องดูที่แต้มของนอร์เวย์คือเกมนี้คือนอร์เวย์เขาเตะ5นัดมี7คะแนนถ้าเกิดว่าเขาชนะรวดมันก็จะมี16ก็อาจจะแซงสกอตแลนด์ได้แซงได้แต่ว่าเกมนี้ถ้าชนะคือเข้ารอบถ้าชนะคือเข้ารอบนะครับก็นั่นคือเกมที่ถือว่าจริงๆสกอตแลนด์เนี่ยกุ๊กกิ๊กฟุตบอลในระดับทัวร์นาเมนต์เนี่ยระดับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ทวีปหรือว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยดีนะคือห่างหายไปนานเลยมาโผล่ที่ยูโร2020อย่างเงี้ยนะครับหายไปนานมากนะครับแต่ว่าหลังๆมาในยูโรเพิ่มทีมไหมพี่กุยผมว่าก็มีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะมาเล่นในรอบสุดท้ายเยอะขึ้นแล้วฟุตบอลโลกก็เพิ่มทีมด้วยใช่นะฟุตบอลโลกก็เพิ่มทีมก็มีโอกาสที่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกแต่ว่าพอเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเขาก็มักจะตกรอบแรกประมาณนี้สกอตแลนด์นะแต่ว่ามีนักเตะที่คุ้นหูกันเยอะเพราะส่วนใหญ่ก็เล่นในอังกฤษนะครับอันนั้นก็เป็นเกมที่ถือว่าเป็นคู่เอก
ของคืนนี้เหมือนกันนะสเปนกับสกอตแลนด์ใช่กลุ่ม A เนาะยังมีโครเอเชียกับตุรกีด้วยนะสองทีมนี้ก็ดีกรีระดับเคยเข้าชิงฟุตบอลโลกแล้วก็เคยเข้ารอบรองฟุตบอลโลกมาแล้วครับตุรกีอ่ะเป็นยังไงบ้างกลุ่มนี้กลุ่ม D นะครับนี่ซึ่งกลุ่ม D เนี่ยนะครับโครเอเชียภายใต้การคุมทีมของซาลาโกดาลิชเนี่ยรั้งอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงนะครับมีแต้มเท่ากับตุรกีคู่แข่งในเกมนี้แต่ว่าลูกได้เสียนั้นดีกว่าและยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยอันเดรคามาริชนะครับตัวรุกจากฮอฟเฟนแฮมซัดประตูโทนให้ทีมตามหมากรุกเอาชนะไป1-0อย่างไรก็ตามนะครับดาวยิงใบ32ปีไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทีมตามหมากรุกเนี่ยจะไม่มีอีวานเปรีซิชนะครับแข้งจากสเปอร์ที่เจ็บเข่าส่วนลูก้าอีวานลูเซชนะครับเดี่ยงไม่พร้อมเช่นกันนะครับแนวรับของยอสรุกวาดิโอกองหลังแมนซิตี้ลงสนามได้ตามปกติแต่จะต้องระวังตัวนะครับหากว่าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะติดโทษแบนและอดช่วยทีมในเกมที่เจอกับเวลส์ในเกมถัดไปในวันที่15ตุลาคมทันทีนะครับขณะที่พวกแกนหลักที่เหลืออยู่นะครับอย่างลูก้าโมดริชกัปตันทีมในวัย38ปีมาเตโอโควาซิชแล้วก็มาริโอปาซาลิชต่างพร้อมลงสนามนะครับมาดูกันที่ความพร้อมของตุรกีกันบ้างนะครับรองจ่าฝูงของกลุ่มเพิ่งจะปลดเซฟันคุนช์ออกจากตำแหน่งหลังอุ่นเครื่องผ้าญี่ปุ่นไป2-4นะครับในเกมล่าสุดได้ตั้งวิเชโซมอนเตล่าเป็นเทรนเนอร์คนใหม่แทนมอนเตล่าเนี่ยจะประเดิมคุมทีมไก่งวงนัดแรกด้วยการไร้เงาเมรีเดมิรากองหลังที่ติดโทษแบนเนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบโควต้านะครับส่วนอาดากูแลกองกลางตัวรุกของเรอัลมาดริดนั้นบาดเจ็บและเซนกิสอุนแดหลุดโผจากทีมชุดนี้ในรายของอาตายบายินเดียนะครับในทวารมือ2ของแมนยูไนเต็ดมีชื่อติดทีมด้วยนะครับแต่คาดว่าตำแหน่งมือ1ของทีมชาติตุรกีในแมตช์นี้เนี่ยก็ยังคงเป็นอูกูคานคากีต่อไปนะครับส่วนแกนหลักอย่างฮาคานชาฮานอลูโอคุนโคชูแล้วก็เซกี้เซลิกนั้นพร้อมลงสนามนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างจ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูงแต้มก็เท่ากันด้วย10คะแนนเท่ากันแต่เคยเชียร์ก็เตะน้อยกว่า1นัดนะก็โอกาสเข้ารอบก็มีสูงแต่ว่าใครแพ้ก็เสียวเหมือนกันนะเพราะที่ตามมาคืออาร์เมเนียกับเวลส์ใช่ไหมก็มี7คะแนนใกล้ๆกันหมดเลยใช่อีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่ม E นี่หมู่กับแฟโรเจอโปแลนด์ครับโปแลนด์เนี่ยดูตารางอันดับแล้วตกใจนะสะดุ้งเลยนะเตะ5นัดแพ้3ชนะ2คือจะตกรอบเอาเนี่ยโปแลนด์เนี่ยโรเบิร์ตเลนวานดอฟสกี้ยังไงเนี่ยในกลุ่มนี้แอลเบเนียมี10คะแนนนะครับเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะคือแล้วก็สาธารณรัฐเช็กเนี่ยมี8คะแนนมองดูว่ามี8เพราะนั้นเลวานดอฟสกี้เอาหน่อยเลวานคืนนี้เจอมุกกับแฟโรที่มีแค่แต้มเดียวก็ในภาพรวมเจ้าบ้านมุกกับแฟโรก็ถือว่าพร้อมเขาไม่มีตัวไหนไม่มีผู้เล่นตัวไหนที่เจ็บเพียงแต่ว่ามาตรฐานคุณภาพผู้เล่นเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วต้องดูโปแลนด์เนี่ยรอบเรื่องนั้นล่าสุดแพ้แอลเบเนีย 2-0 ดื้อๆเลยนะก็เหนื่อยหน่อยสำหรับวิชาลโพรเบียสนะครับเทรนเนอร์ของโปแลนด์แล้วเกมนี้โอ้โหจะไม่มีเลวานดอฟสกี้เลยนะเลวานดอฟสกี้เจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็พักเดือนหนึ่งเจ็บตั้งแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับปอร์โต้ก็จะมีคามิลโกรซิกี้นะครับมีเปียโตซีลินสกี้มียาคุบคาบินสกี้ข้างหน้าก็จะเป็นอาคาดิอุสมีลิกแทนเอาละก็ดูใจโปแลนด์หน่อยแล้วกันนะฮะแต่โปแลนด์ก็จะมีก็เรียกว่ายังไงซูเปอร์สตาร์จริงๆตอนนี้ก็แค่เลวานอฟสกี้นะส่วนใหญ่คนอื่นก็เป็นปุ๊บก็หนักแล้วก็จริงๆโปแลนด์ก็ไม่ใช่ทีมระดับว่าแฟนบอลแบบมากมายไม่ใช่ทีมใหญ่แบบเยอรมันอิตาลีที่แฟนบอลเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าโปแลนด์ไม่ได้ไปก็แบบแปลกๆเหมือนกันก็กร่อยโดยเฉพาะที่มีนักเตะบิ๊กเนมอย่างเลวานดอฟสกี้เลวานดอฟสกี้ใช่ไหมชูโรงเลยนะครับเอาไปดูโปรแกรมคัดยูโรกันหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับนะ X ที่เห็นข้างหลังก็คือเขาการันตีเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อยนะเขาแต่อันดับ1อันดับ2ยืนพื้นเนี่ยถ้าเตะครบ8นัดเนี่ยอันดับ1อันดับ2ได้ไปรอบสุดท้ายเลยค่ะแต่ว่าอย่างสเปนกับสกอตแลนด์สมมติหลุดอันดับ1อันดับ2เขายังการันตีว่ามีโอกาสได้ไปเพลย์ออฟนะครับก็เนี่ยสเปนกับสกอตแลนด์เจอกันตี 1:45 นาทีแล้วก็ไซปรัสเจอนอร์เวย์นะส่วนจอร์เจียเนี่ยเขาไม่มีโปรแกรมเตะเพราะว่ามันมี5ทีมจะมีทีมหนึ่งที่ว่างอยู่เขาก็เตะกับไทยแล้วก็ในกลุ่ม D นะครับรัสเซียเจออาร์เมเนีย5โมงขออภัย5ทุ่มแล้วโครเอเชียเจอกับตุรกีตี 1:45 นาทีนะครับนี่ตารางคะแนนกลุ่มนี้สนุกนะรัสเซียตกรอบไปเรียบร้อย
ต่อไปกลุ่ม E มีใครบ้างกลุ่ม E แอลเบเนียนะคะเจอกับเช็กค่ะตี 1:45 เหมือนกันอุ๊ยเวลาเดียวกันก็มีคู่นึงนะหมู่เกาะแฟโรหมู่เกาะแฟโรกับโปแลนด์ที่จะมาเจอกันนี่แหละที่เราพรีวิวไปเมื่อสักครู่นะค่ะแอลเบเนียโอ้ที่ตารางคะแนนคือแข่ง5ชนะ3แต่10 แต้มแอลเบเนียตอนนี้ดีนะผลงานใช้ได้เช็ก8มอลโดวามายังไงไม่รู้เหมือนกันนะ8แล้วข้ามไปอีกทีก็เหลือ6ของโปแลนด์อ่ะกลุ่ม I กลุ่ม I มีอันดอร่านะคะแล้วก็โคโซโวเนาะตี 1:45 เบลารุสเจอกับโรมาเนียนะคะตี 1:45 เหมือนกันเลยกลุ่มนี้มี6ทีมปกติมีโปรแกรมเตะมาลงล็อกจะมี3คู่แต่ว่าเจอกันไงใช่อีกคู่นึงเป็นอิสราเอลเจอสวิตเซอร์แลนด์ไงต้องเลื่อนต้องเลื่อนครับอิสราเอลตอนนี้โอ้โหสถานการณ์ยังแบบว่าเนาะเสี่ยงอยู่โอ้โหก็ระเบิดลงทุกวันนะค่ะอ่ะก็สวิตเซอร์แลนด์มี14คะแนนนะครับก็ตามมาด้วยโรมาเนียแล้วก็อิสราเอลนะครับนั่นคือเกมคัดยูโรค่ะซึ่งจริงๆรอบคัดเลือกช่วงเนี้ยช่วงหลังๆมันไม่หนุกหรอกครับเพราะมันเพราะอะไรมันเอาเข้ารอบสุดท้ายเยอะแต่ก่อนเนี่ยฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปเนี่ยค่ะคัดไปแค่7ทีมนะมีเจ้าภาพ1ทีม8คือรอบสุดท้ายรอบคัดเลือกชิงแชมป์ทวีปเนี่ยรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีสักประมาณตอนนั้นสหภาพโซเวียตยังไม่แตกเขาก็จะมีอาจจะมีสักประมาณ 30-40 ชาติเขาเตะรอบคัดเลือกกันเนี่ยเขาเอาแค่อันดับ1ของกลุ่มนะนี่อันดับ2ยังได้ไปถูกไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาแค่อันดับ1ของกลุ่มไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมี8ทีมอ่ะแต่ก่อนน่ะเพราะนั้นรอบคัดเลือกโอ้โหรอบคัดเลือกอย่างมันเลยสนุกมากแต่ว่าพอไปรอบสุดท้าย8ทีมเนี่ยมันเตะแป๊บเดียวค่ะเขาก็เลยปรับเพิ่มเป็น1616ก็โอเคหน่อย16ถือว่าลงตัวนะกำลังดีกำลังดีประมาณ1ใน3เพราะว่าในยุโรปเนี่ยเขาจะมีประมาณ52ชาติประมาณนี้ก็16เนี่ยกำลังสวยแล้วผมว่า16กำลังดีนะพอเพิ่มเป็น24ทีมแบบ24นี่มันเหมือนเอาครึ่งนึงอ่ะโอเคทั้งทวีปเนี่ยมี50กว่าเอา24มันครึ่งนึงแล้วใช่ใช่มันความเข้มข้นมันก็น้อยลงแล้วก็ตัวเกมมันก็ไม่อาจจะไม่แบบดุดันมากเท่านั้นแล้วมีไอเดียที่จะเพิ่มเป็น32เลยนะเดี๋ยวเพิ่มเป็น32นี่ยิ่งไปใหญ่เลยอันดับ4ให้รอบคัดเลือกทำให้รอบคัดเลือกเนี่ยมันดูไม่เข้มข้นเลยใช่รอบคัดเลือกมันจะส่งผลต่อรอบคัดเลือกแต่โอเคแหละมูลค่าของมันน่ะมูลค่ามันอยู่ในรอบสุดท้ายพอถึงรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีมูลค่าทุกเกมมันเป็นลิขสิทธิ์มันก็เป็นเรื่องรายได้อะไรเข้ามาก็ไม่แปลกที่เขาจะพยายามจะเพิ่มทีมเพราะฟุตบอลโลกก็ชิงไปละฟุตบอลโลกเป็น48ชาติแล้วต่อไปน่าจะเพิ่มเป็น128ชาติแล้วล่ะฟุตบอลโลกเอาจากไหนมาเยอะแยะเนี่ยพี่อุ๋ยมันนั้นแฟนบอลชาวไทยอาจจะสมหวังก็น่าจะได้ไปฟุตบอลโลกก็ยังไม่ได้ไปนี่เราก็พูดได้แล้วไงว่านี่ทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะจ๊ะแต่มันคงไม่เกิดขึ้นหรอก128อ่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา